เมื่อสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงประกาศเอกราชณเมืองแคงแล้วพระองค์ก็ได้มีพระราชดำรัสตัดถามไปยังราษฎรชาวมอญเมืองแคงว่าจะเข้าร่วมด้วยกับกรุงศรีอยุธยาหรือไม่ราษฎรชาวเมืองแคงโดยมากก็พร้อมใจกันที่จะเข้าร่วมกับกรุงศรีอยุธยาด้วยหมายจะปลดแอกจากกรุงหงสาวดีที่ถูกกดขี่มานานพระองค์จึงได้ใช้เมืองแคงเป็นศูนย์บัญชาการในการรวบรวมกำลังพลทั้งไทยมอญเพื่อหมายจะเข้าตีกรุงหงสาวดีแต่กระนั้นเมื่อพระองค์ทรงทราบความว่าพระเจ้าหงสาวดีนันทบูเรงทรงมีชัยเหนือพระเจ้ากรุงอังวะและกำลังจะเสด็จกลับกรุงหงสาวดีนั้นพระองค์จึงได้ให้การเทโควราษฎรไทยมอญกลับไปยังกรุงศรีอยุธยาแทนโดยในการเทควาครั้งนี้เมื่อถึงแม่น้ำสะตงอันเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่พระองค์ก็รับสั่งให้ราษฎรนั้นอพยพเป็นพวกแรกและพระนเรศวรกับกองกำลังทหารบางส่วนนั้นก็จะข้ามแม่น้ำเป็นส่วนสุดท้ายเมื่อทัพของสมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จข้ามแม่น้ำสะตงจนหมดสิ้นแล้วสุรกัมมาผู้เป็นนายทัพที่หงสาวดีส่งมาเพื่อจะตามมาปราบปรามนั้นก็ได้อยู่ที่ริมแม่น้ำสะตงทั้งสองฝ่ายจึงระดมยิงด้วยทั้งปืนเล็กปืนใหญ่แต่กระนั้นก็หาได้ทำอันตรายใดๆไม่เพราะด้วยความที่แม่น้ำสะตงนั้นเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่กำลังปืนไฟขนาดน้อยก็ยากที่จะเข้าถึงสมเด็จพระนเรศวรจึงได้ทรงใช้พระแสงปืนยาว9คืบมีความยาวประมาณ2เมตรเศษขึ้นประทับยิงบนหลังช้างซึ่งก็ต้องตกแก่สุรกัมมาผู้เป็นนายทัพพม่าจนถึงแก่ความตายทัพกรุงหงสาวดีจึงได้ถอนทัพกลับไปและพระแสงปืนองค์นั้นเองจึงมีชื่อว่าพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะตงซึ่งนับเป็นเครื่องราชูปโภคในองค์พระมหากษัตริย์สืบมาจนถึงทุกวันนี้